สวัสดีครับผมได้เชิญสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการประกาศตัวแปรแบบที่เรียกว่า nullable นะครับหรือตัวแปรที่สามารถรับค่า null ได้ในภาษา Kotlin อย่างแรกก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนเซปต์ของภาษา Kotlin เป็นคอนเซปต์ของภาษาสมัยใหม่นะครับซึ่งคำว่าภาษาสมัยใหม่ก็คือภาษาที่เกิดขึ้นมาในช่วงยุค5ปีที่ผ่านมานี้เช่นภาษา Swift นะครับ Kotlin จะมีคอนเซปต์คล้ายกันคือตัวแปรโดย default เนี่ยจะต้องมีค่าเสมอนะครับในเบื้องต้นก่อนผมเข้ามาที่เว็บไซต์ทางตัว Kotlin แหล่งนะครับผมจะขออนุญาตลองเข้ามาอีกก่อนแล้วก็กดปุ่ม try นะครับผมจะทำการสอนถึงการประกาศตัวแปรแบบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบนะครับnullable เบื้องต้นก่อนผมทำการเคลียร์ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็คุณเห็นว่าผมมี main โอเคไหมเราสามารถกดรันตรงนี้ได้เพื่อทดสอบนะครับผมจะสอนคุณประกาศตัวแปรก่อนการประกาศตัวแปรในเคสนี้นะครับก็ถูกกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือ variable ถูกต้องป่ะคือตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ value ก็คืออย่างนี้คือตัวแปรคงที่นะครับหรือเพื่อง่ายคือ final ในใจว่านเองเอาละเบื้องต้นนะครับในกรณีของตัวแปรแบบที่ nullable เนี่ยบังคับว่าจะต้องเป็น where นะครับต้องบังคับต้องเป็น whereนะครับเวลาคุณจะประกาศนะถัดมาผมเริ่มทำการใส่คำว่า temp 1เข้าไปนะครับแล้วก็เท่ากับ0ก่อนแล้วกันเอาล่ะในเคสนี้แน่นอนมันคือตัวแปรแล้วครับ integer ผมจะทำการสั่งปริ้นมันนะครับ temp 1แล้วกด run ครับคุณควรจะเห็นค่า0ตรงบริเวณนี้ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเกิดผมนะครับทำการบอกว่าให้ temp 1เท่ากับ1ล่ะนะครับผมทำการกด run แน่นอนครับมันก็จะปริ้น1แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าให้ temp 1เท่ากับ null ล่ะบรรทัดนี้จะเกิด error ครับเพราะอย่างที่บอกคือตัวแปรนะครับที่ประกาศแบบปกติจะไม่สามารถรับค่า null ได้นะครับซึ่งนั่นแหละคือไม่ใช่ตัวแปรที่เรียกว่า nullable นะครับตัวแปรแบบ nullable เป็นยังไงนะครับเอาละเบื้องต้นทำการ comment ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำการสร้างตัวแปรใหม่ตัวหนึ่งคือ temp 2นะครับเท่ากับ0อันนี้แหละนะครับผมจะทำการประกาศเป็นแบบ nullable การประกาศตัวแปร nullable บังคับว่าคุณต้องทำการระบุระยะท้ายด้วยนะครับผมทำการระบุระยะท้ายว่ามันเป็น integer นะครับทั้งหมดทั้งมวลการที่คุณระบุระยะท้ายเป็น int เฉยๆยังไม่จบคุณต้องทำการใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยโอเคไหมครับเมื่อคุณใส่เครื่องหมาย question mark จะบอกว่านี่คือตัวแปรแบบที่เรียกว่า nullable หมายความว่าไงครับผมสามารถใส่ temp 2เท่ากับ null ได้ผมสามารถใส่ temp 2เท่ากับ1ได้ผมสามารถปริ้นมันได้ผมจะลองปริ้นให้คุณดูนะครับ temp 2เบื้องต้นแน่นอนจะส่งผลลัพธ์มันปริ้นออกมาเป็นอะไรครับเป็น1มาดูครับว่าจริงไหมเห็นอ่ะได้หนึ่งแต่ถ้าเกิดผมทำการคอมเมนต์บรรทัดนี้ล่ะแน่นอนมันจะได้ค่า null นะครับคุณจะว่ามันปริ้นออกมาเป็นค่า null โชคดีที่ฟังก์ชันตัวนี้สามารถทำการรับอัลกิเมนต์ที่มีค่าเป็นแบบ nullable ได้เพื่อง่ายคือรับตัวแปรนะครับที่เป็นลักษณะ nullable ได้เราจะรู้ยังไงล่ะนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันรับไม่ได้มันจะมี error นะครับถ้าเกิดคุณพิมพ์อยู่ใน android.co เนี่ยมันจะมีตัวช่วยเลยนะครับว่ามันสามารถรับได้ไหมเอาล่ะผมจะทำการลองสร้างฟังก์ชันนะครับที่แบบไม่สามารถรับค่า null ได้ให้คุณดูคุณจะได้เห็นภาพนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมทำการพิมพ์คำว่า display นะครับแล้วก็รับ argument นะครับอาจจะเป็นคำว่า number นะครับที่เป็น integer แบบ integer ธรรมดาไม่ใช่ nullable แล้วนั้นผมทำการ print ครับง่ายๆนะครับผมทำการลองเรียกฟังก์ชันนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่คอมเมนต์ตัวนี้แล้วกันนะครับคอมเมนต์ดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับผมทำการลองเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า display นะครับแล้วก็ใส่ temp 2เข้าไปเอาล่ะมาดูผลลัพธ์กันคุณเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะ compile ผ่านได้เนื่องจากตัวฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่ได้ประกาศ argument ให้เป็นลักษณะ nullable ดังนั้น display จึงไม่สามารถ assign เข้าไปได้วิธีการแก้คุณมี2ช้อยครับช้อยแรกคือการใส่เครื่องหมาย question mark ตรงนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าตัว argument นี้เป็นตัวแปรแบบ nullable ดังนั้นตรงนี้จะสามารถส่งค่ามาได้ล่ะก็ทำการสั่ง run ครับเดี๋ยวเบื้องต้นก่อนนะครับในเคสนี้คุณจะเห็นว่ามันสามารถปริ้นค่า null ได้เห็นป่ะนะครับถ้าเกิดผมทำการตรงนี้มันก็สามารถปริ้นออกมาเป็น1ได้เห็นไหมนะครับคราวนี้กลับมาครับถ้าเราเลือกที่จะบอกว่าเฮ้ยเราใช้ฟังก์ชันหนึ่งแต่ฟังก์ชันเนี่ยมันบังคับว่าต้องมีค่าเท่านั้นแล้วคุณรู้ดีว่าหน้าบรรทัดนี้คุณมีการ assign ค่าที่ถูกต้องให้มันเพื่อง่ายคุณรู้ดีว่ามันมีค่าเป็น1ถ้าเกิดมีค่าไม่เท่ากับ1ให้โปรแกรมมันตายไปเลยเพื่อง่ายโปรแกรมมันพังไปเลยอารมณ์มันเหมือนกับการที่รถไฟจะชนกันเนี่ยการให้รถไฟตกรางนะครับกับการให้รถไฟชนกันคุณจะเลือกไงครับ
หรือการเลือกให้รถไฟมันวิ่งไม่ได้เลยกับวิ่งแล้วมันชนกันจะเลือกแบบไหนก็อารมณ์แบบนั้นแหละครับง่ายๆผมเลือกที่จะให้มันวิ่งไม่ได้เลยหรือเลือกให้มันไม่สามารถรันไปต่อได้ดีกว่าให้มันรันแล้วมันคำนวณผิดนะครับดังนั้นในเคสนี้ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมีค่าคุณสามารถฟอร์มมันได้ครับเบื้องต้นก่อนนะครับเทมสองนะครับผมจะทำการรันให้คุณดูในเคสนี้มันน่าจะคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับขออนุญาตรันก่อนอ้าวทำไมมันผ่านล่ะผมขอเช็คอินนะครับผมก็จะว่ามันน่าจะฉลาดพอที่จะรู้ว่ามันมีค่าโอเคครับพอดีมันฉลาดพอที่จะรู้ว่ามีค่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลผมต้องการจะบอกว่าเฮ้ยนะครับผมมั่นใจว่ามันมีค่าคุณสามารถทำเครื่องหมายนี้ครับเครื่องหมายตกใจ2ทีครับการทำเครื่องหมายตกใจ2ทีจะเป็นการบอกว่าให้ทำการแคสมันเพื่อง่ายแคสมันคือเปลี่ยนมันจากตัวแปร knowable ให้เป็นตัวแปรแบบที่ไม่ใช่ knowable หรือไงเป็นตัวแปรธรรมดาในการการันตีว่ามีค่าแน่นอนแต่ถ้ามันดันทะลึ่งถ้าดันทะลึ่งไม่มีค่ามันจะเกิดการตายที่บรรทัดนี้พูดง่ายมันจะเกิด error เกิด tie cast ขึ้นมานะครับเอาล่ะผมทำการลองรันดูแน่นอนครับมันจะต้องมี error เกิดขึ้นโอเคป่ะพูดง่ายerror ขึ้นที่บรรทัดที่18แต่ถ้าเกิดผมทำการบอกว่าโอเคผมใส่เทม2เท่ากับ1แล้วผมทำการรันมันก็สามารถรันได้ปกติพูดง่ายอันนี้เป็นการเหมือนกับบังคับว่านะครับมันมีค่าแน่นอนเป็นการเหมือนกับแคสมันนะครับหรือคอนเวิร์ตมันให้เปลี่ยนจาก knowable เป็นแบบไม่ knowable หรือมีค่าแน่ๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันยังไม่จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้ตัวแปร knowable มันยังมีการเรียกลักษณะเป็น property นะครับแบบที่แบบ safe กับไม่ safe ซึ่งผมจะทยอยสอนไปแล้วกันแต่ในคลิปนี้พอจะเห็นภาพแล้วว่าตัวแปร knowable คืออะไรแล้วก็วิธีการที่คุณจะทำการ convert จากตัวแปร knowable ไปเป็นตัวแปรที่ไม่ใช่ knowable นะครับทำยังไงในกรณีคุณต้องการเรียกฟังก์ชันซึ่งมันบังคับว่าต้องการตัวแปรที่ไม่ใช่ knowable ก็คือการใส่เครื่องหมาย question mark 2ทีนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับที่มันเจาะลึกมากขึ้นนะครับแต่คอนเซ็ปต์ไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดคุณเป็นภาษาสวิฟต์อยู่แล้วเนี่ยคุณเห็นภาพเลยนะครับมันคล้ายกันสวัสดีครับ